สาวข้างกายสามีทำขนาดนี้หนิงขอแค่บ้านค่าเรียนไม่เอา10ล้านยังไม่มาเคลียร์จะมาเป็นเพื่อนแม่หนิงเหมือนน้ำหวานไม่ได้แล้วสาวข้างกายสามีทำขนาดนี้โคตรทรมานหนิงลดข้อตกลงที่จินเสนอเหลือแค่บ้านค่าเรียนลูกไม่เอา10ล้านรถหรูป่านนี้ก็ยังไม่มาเคลียร์ความคืบหน้าเรื่องข้อตกลงการหย่าของหนิงปณิตาและจินสามีล่าสุดข่าวบันเทิงช่อง8พิธีกรออกมาเผยหนิงเกรงว่าจะไม่ได้ตามที่จินเสนอมาก่อนหน้านี้ทั้งเรื่องถ้าหย่าหนิงจะได้รถบ้านที่อยู่ปัจจุบันพร้อมที่ดินจินจะออกไปเองแต่ยังมีสิทธิในบ้านหลังนี้และเจอลูกได้ปกติเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกไม่ทำการว่าร้ายอีกฝ่ายให้คนเข้าใจผิดห้ามทำการล่วงเกินซึ่งกันและกันไม่ว่าทางกายหรือวาจารับผิดชอบค่าครองชีพในการดำรงชีวิตค่าเรียนทำกิจกรรมค่าใช้จ่ายในบ้านจินตกลงจะโอนทรัพย์ทั้งหมดของตัวเองให้นิรินเมื่อถึงแก่มรณกรรมซึ่งมีการตกลงกันตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์66แต่ยังไม่มีการมาพูดมาเคลียร์อย่างที่หนิงพูดไว้ตอนออกมาเปิดใจผ่านสื่อหนิงเลยบอกว่าอย่างนั้นขอแค่เรื่องบ้านและเรื่องค่าเล่าเรียนของลูกเท่านั้นเรื่องเงิน10ล้านรถเบนซ์รถเอาผาดเดี๋ยวไปหาผ่อนของตัวเองได้ขอแค่2อย่างก็ยังไม่มาเคลียร์แม่หนิงรอแล้วรออีกก็ยังไม่มาด้านสามีและครอบครัวสามีแม่หนิงก็ยังนิ่งอยู่โดยหนิงพยายามขอร้องให้ออกมาจัดการเรื่องดังกล่าวขณะที่เพื่อนดาราเตือนสาวข้างกายสามีหนิงแล้วไม่ฟังขอย้ายไปอยู่ข้างหนิงแล้วเผยสาวคนดังกล่าวทำแบบนี้ถึงขนาดเขาจะหย่ากันวันหนึ่งจะมาเป็นเพื่อนแม่หนิงเหมือนไฮโซน้ำหวานไม่ได้แล้วขณะที่หนิงยังอัปเดตสภาพจิตใจหลังชี้แจงดราม่าปัญหาชีวิตคู่ผ่านรายการคุยแซ่บโชว์และมีคลิปของธัญญาธัญญาเรศเจอจินสามียังอยู่บ้านเดียวกับหนิงนั้นว่าเหมือนบังเอิญเจอหน้าบ้านเอาจริงๆแทบไม่ได้เจอหน้ากันเลยเขากำลังจะออกไปนอกบ้านวันนี้รอมาเคลียร์รอมาหลายเดือนมาเคลียร์แค่นั้นเองหนิงจะได้ไม่ต้องมานั่งพูดแล้ววันนี้สิ่งเดียวจริงๆมาเคลียร์ให้หนิงเถอะยกมือไหว้ที่บอกให้หนิงสู้ๆไปมันก็เหนื่อยที่สำคัญที่สุดอะไรที่มันรู้ว่ามันไม่ใช่มันต้องจบมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้หนูเหนื่อยแล้ววันนี้หนิงต้องรักษาความรู้สึกหนิงแล้วหนิงต้องรักตัวเองดูแลตัวเองถ้าไม่ฮีลตัวเองหนิงเดินต่อไม่ไหวแล้ววันนี้แค่มาเคลียร์กับหนิงวันนี้ยังไม่มาเคลียร์ใช้ชีวิตยังไงคิดว่าหนิงทรมานไหมใช้ชีวิตยังไงหนิงก็ตอบไม่ได้รู้คำเดียวว่าโคตรทรมานก้องชัยวัฒน์ควงแขนเพชรลีลาเข้ารอบพร้อมจับฉลากรอบรองเฟ้นเสือตัวที่22เมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่30เมษายน2566ศึกมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่22รอบ8คนสาย A และสาย B ที่เวทีมวยช่อง7 HDที่ผ่านมาเป็นการชกในรอบ8คนนัดสุดท้ายสาย A ชกกันในพิกัด117ปอนด์ระหว่างก้องชัยวัฒน์เกียรติชัยวัฒน์แดงพบกับสิงห์ฉลามสอพงอมรน้ำเงินส่วนสาย B พิกัด117ปอนด์ระหว่างเพชรลีลาเอ็มยูเดนแดงพบกับพรพิทักษ์นครสหมิตรแทรคเตอร์น้ำเงินโดยก่อนชกนายวุฒิชัยสิทธิสุวรรณผู้อำนวยฝ่ายบุคคล SCG ผู้แทนปูนเสือบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างจำกัดให้เกียรติขึ้นคล้องพวงมาลัยเป็นกำลังใจให้กับนักมวยทั้งสองคู่บนเวทีคู่แรกสาย A ระหว่างก้องชัยวัฒน์เกียรติชัยวัฒน์แดงพบกับสิงห์ฉลามสอพงอมรน้ำเงินปรากฏว่าก้องชัยวัฒน์เกียรติชัยวัฒน์แดงอาศัยรูปร่างสูงยาวเข่าตีปล้ำตีเข่าสิงห์ฉลามสอพงอมรน้ำเงินตัวเล็กกว่าสั้นกว่าพยายามเดินเตะขวาปล้ำในแต่สู้ความแข็งไม่ได้ครบยก
ก้องชัยวัฒน์ชนะคะแนนขาดลอยท้ายๆผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศส่วนผู้แพ้ตกรอบมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้รอบ8คนนัดสุดท้ายสาย A ส่วนคู่ที่2สาย B ระหว่างเพชรลีลา MU เดนแดงพบกับพรพิทักษ์นครสหมิตรแทรคเตอร์น้ำเงินปรากฏว่าเทพลีลา MU เดนแดงอาศัยตัวเล็กกว่าเดินเข้าก่อนที่ทิ่มหมัดซ้ายตรงเข้าปลายคางพรพิทักษ์นครสหมิตรแทรคเตอร์น้ำเงินเข้าปลายคางหลับท่าเชือกทำให้เพชรลีลาชนะ TKO ยกที่2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศคนสุดท้ายมัวรอบปูนเสือครั้งที่22รอบ8คนนัดสุดท้ายสาย B ผู้แพ้ตกรอบและหลังจากการชกมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่22บนเวทีเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยได้มีการจับฉลากประกบคู่มวยรอบรอง4คนสุดท้ายโดยมีนายวุฒิชัยสิทธิสุวรรณผู้อำนวยฝ่ายบุคคล SCG ผู้แทนปูนเสือบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างจำกัดพร้อมด้วยนายพีรพงษ์ธีรเดชพงษ์หรือเฮียชุนร่วมทำการจับฉลากในครั้งนี้ทำให้ตอนนี้ได้ตัวผู้เข้ารอบรอง4คนสุดท้ายมวยรอบปูนเสือครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยผลการจับฉลากออกมามีดังนี้ก้องพบยาสีฟันสมุนไพรไซโยกจะพบกับเพชรลีลา MU เดนและเวนอมลักกี้บันเทิงจะพบกับก้องชัยวัฒน์เกียรติชัยวัฒน์ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของนักมวยและทางค่ายที่ต้องไปฟิตเตรียมความพร้อมเพื่อชิงชัยเข้าไปเป็นผู้ชิงชนะเลิศมวยปูนเสือต่อไปมาถึงตอนนี้แล้วใครจะเป็นเสือตัวที่22คนต่อไปในศึกมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่22ทำการชกกันในวันอาทิตย์ที่วันที่28พฤษภาคม2566เวลา 14:30 น.เป็นต้นไป นาวทิสานาถแคปชั่นชวนใจหายแยกย้ายไปเติบโตไปทำหน้าที่ของตัวเองนาวทิสานาถเริ่มศักราช2566ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาข่าวเลิกกล้าของศิลปินดาราทำเอาหลายคนเสียใจกับหลายๆคู่ที่ออกมาประกาศแยกทางกันอีกทั้งยังทำแฟนๆรู้สึกเศร้าและหวั่นใจกับนักแสดงที่ตนเองชื่นชอบว่าความรักจะไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่นาวทิสานาถและนี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ทำเอาตกอกตกใจกับแฮชแท็กแยกย้ายไปเติบโตแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองสำหรับนางเอกสาวนาวทิสานาถสอนศึกกับแฟนหนุ่มนิววงศกรปรมัตถากรที่ฝ่ายหญิงโพสต์คลิปกอดกันพร้อมโบกมือร่ำลากันพร้อมกับแคปชั่นขอบคุณที่มาส่งดูแลตัวเองดีๆนะคะหนูอยู่ได้ไม่ต้องห่วงนาวทิสานาถเรื่องของเรื่องคือนิวนาวสองคนเขาบินมาเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียและก่อนเดินทางมานาวได้โพสต์ข้อความว่าแพลนมาก็หลายเดือนอยู่พอใกล้ๆก็เริ่มทยอยเก็บของเก็บเสื้อผ้าทุกครั้งที่เริ่มเก็บมีใจวิวนิดๆมาวันนึงเก็บจนห้องว่างเปล่ามองดูก็โหว่งโหว่งแปลกตาดีแฮะนาวทิสานาถและวันเดินทางก็มาถึงทุกอย่างดูไวมากตั้งแต่ก้าวเข้ามาในสนามบินกอดกันทักทายพูดคุยหัวเราะสนุกสนานจนถึงเวลาที่ต้องเดินเข้าไปจริงๆได้แต่โบกมือบายบายบอกเลยโคตรใจหาย 5,555 ขอบคุณที่มาส่งกันนะคะเกรงใจมากมันเช้าจริงๆแล้วพบกันใหม่นะบายไทยแลนด์นาวทิสานาถเป็นอันเข้าใจว่านาวเดินทางมาเรียนต่อที่เมลเบิร์นโดยมีแฟนหนุ่มเดินทางมาส่งด้วยและนิวก็ต้องเดินทางกลับมาเมืองไทยก่อนส่วนนาวก็ต้องอยู่เรียนตามที่ตนเองตั้งใจไว้นั่นเองขอบคุณรูปจากไอจีนิวนาว